ใช่ความสุขนันเจอร์นี่นะคะพามาเที่ยวโมงกระต่ายจะโดยไกด์พิเศษน้องโอจ้าน้องโออยู่ที่สะเมิงนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําแกงแคกันที่บ้านน้องโอกันธรรมชาตินะคะอิงแอบธรรมชาติสวยงามนี่เลยจ้าโมงกระต่ายเป็นกำเมืองนะจ้าเป็นกำเมืองที่แปลว่าบ้านพักที่เป็นมอย่างนี้นะคะนี่เลยอยู่อำเภอเสมิงจ้าจ้าแล้วก็ชาวบ้านก็มาอยากมาจับกระต่ายไปทานก็เลยเป็นที่มาของชื่อด้วยชื่อมงกระต่ายใช่มงแปลว่าหลุมแปลว่าบ้านค่ะใช้สำหรับชอบสัตว์เล็กเนาะค่ะเขาก็เลยเรียกตรงนี้มงกระต่ายสวยพี่ชอบส่วนตรงนี้เราจะใช้เป็นถ้าพี่มองขึ้นไปข้างบนนะครับใช้โดรนถ่ายเนี่ยจะเห็นเป็นลูกสตรอเบอรี่จะสวยมากเนาะแต่ว่าฝั่งนึงจะเป็นหินกระหยางนะครับฝั่งนึงจะเป็นคนร้อนฝั่งนี้ Hi guys welcome to Snan Journey I'm at Smeung Chiang Mai province northern of Thailand Look at beautiful nature I'm at the Mong Katai Resort and Cafe and so when you come passing by you should stop over hereIt's so beautiful. Love it. ก๋วยเตี๋ยวพิเศษนะคะก๋วยเตี๋ยวใส่กระบอกไม้ไผ่นะคะแล้วก็กับบรรยากาศจ้าบรรยากาศสุดยอดเลยที่อำเภอเสมิงนะคะเชียงใหม่วิวหลักล้านจริงๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆก๋วยเตี๋ยวกระบอกไม้ไผ่นะคะเป็นครั้งแรกโหยบรรยากาศวิวหลักล้านก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยนะคะอันนี้น้องสาวไม่เจอกันมา10กว่าปีมีน้ำเจ๊กฮวยด้วยนะคะถ้าใครมาที่เสมิงนะคะอย่าพลาดนะคะนี่เลยก๋วยเตี๋ยววิวหลักล้านที่ไร่วังทานใส่ที่ไร่เลยนะไร่วังทานที่ไร่วังทานนะคะที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่นะคะนี่เลยสวัสดีค่ะโอ้สุคนทรสถ้าแตงฟางไม่ท้องไหนก็แตงสาแตงสามันอร่อยไหมคะพี่อร่อยหอมเหลือสับปะรดอ๋อแต่ว่าลูกมันสู้คนนี้อ่ะแปลกดีอุ้ยเยอะเลยดกด้วยค่ะแล้วสวัสดีค่ะเพื่อนๆสนันเจอร์นี่ค่ะBirds of the sunrise at Mon Cham, Chiang Mai. สวัสดีค่ะเพื่อนๆสนันเจนี่นะคะเราอยู่ที่ Mon Cham พิกัดไร่มีนานะคะเดี๋ยวพาชมวิวรอบๆมีเก้าอี้สวยๆด้วยสีชมพูที่เราชอบซะด้วยนะคะแล้วก็ให้ดูวิวเวอร์วังกับม่านหมอกนะคะเช้าเช้าอากาศเย็นอากาศเย็นนิดนึงสำหรับใครที่หนาวนะคะดูเลยวันนี้ไม่มีแดดแน่ดูแล้วอะนะแล้วก็ข้างบน
ที่พักจะเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยว่างนี่เราสุ่มมาโชคดีที่ได้ที่พักนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่